ก้าวเข้าสู่เดือนที่5แล้วสำหรับการเปิดบริการรถไฟลาวจีนซึ่งหลายๆอย่างกำลังเข้าสู่ระบบเทื่อละก้าวอันสำคัญเห็นว่าเส้นทางสายนี้ได้สร้างประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศเราเฮ็ดให้สปป.ลาวตอนนี้ได้กลายเป็นประเทศทางผ่านแก่การขนส่งสินค้าณมื้อหลายขึ้นและบ่มีเพียงแต่2ประเทศลาวจีนเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์แต่บรรดาประเทศที่อยู่ตามแนวทางล้วนแล้วแต่ได้รับมากผลนำแหล่งข่าวจากกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนได้ให้รู้ว่าวันที่3เมษายน2022ทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการครบรอบ4เดือนนับรวมแล้วได้ขนส่งผู้โดยสารหลายกว่า 2,500,000 เทือคนและการขนส่งสินค้าบรรลุ 1,300,000 ตนนับตั้งแต่เปิดไซต์บริการในวันที่3ธันวาคมเป็นต้นมาซึ่งได้ขนส่งสินค้าไปถึง10กว่าประเทศเช่นจีนลาวไทยมาเลเซียกัมพูชาและประเทศอื่นๆได้ซุกยู่การไปมาหาสู่ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและเขตแคว้นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและเป็นที่รู้จักกันดีเส้นทางรถไฟลาวจีนได้อำนวยความสะดวกให้แก่การออกเดินทางของประชาชน2ชาติลาวจีนและได้เสริมขยายบทบาทอันตั้งหน้าในการซุกยู่สร้างแนวทางเศรษฐกิจจีนลาวลาวจีนทุกขบวนรถไฟมีความสะดวกปลอดภัยมีปริมาณในการออกเดินทางของผู้โดยสารและขนส่งสินค้าขยายตัวขึ้นเป็นลำดับและภาคโลจิสติกก็มีท่าก้าวดำเนินไปต่อเนื่องทางรถไฟลาวจีนมีความยาวทั้งหมด 1,035 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวเฮาสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทโคลาวสนับสนุนโดยเกียร์มูฟเมนต์แดทอินสไปร์